เสียโป้ทำธุรกิจอะไรเสียโป้ประกาศชัดครับครับผมถือหุ้นในบ่อนคาสิโนที่ต่างประเทศคือมาเก๊าและที่กัมพูชาเสียโป้เคยบอกว่าเขาสามารถที่จะทำรายได้เดือนนึงตกประมาณ 40-50 ล้านบาทจากธุรกิจมาเก๊าเสียโป้โดนคดีว่าด้วยไลฟ์สดเชิญชวนให้คนไปเล่นการพนันประมาณ100คดีความเป็นจริงคำถามดังๆก็คือว่าปฏิบัติการจับเสียโป้เนี่ยถามว่าจับเสียโป้เนี่ยตัวจริงหรือตัวนั่นแหละเบี้ยปฏิบัติการชัตดาวกาแล็กซี่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาที่ผ่านมาจับผู้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ชื่อเสียงที่โด่งดังเสียโป้นะครับก็เป็นคำถามใหญ่ๆตามมาว่าเสียโป้นั้นเป็นตัวจริงหรือว่าแค่เบี้ยในวงการพนันออนไลน์แต่ก่อนที่จะบอกว่าตัวจริงตัวปลอมเสียโป้คือใครพี่โอเสียโป้เสียโป้คือเน็ตไอดอลคนหนึ่งครับต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเสียโป้สร้างตัวเองขึ้นมาจากโลกโซเชียลมีเดียจนปัจจุบันผมเข้าใจว่าเสียโป้เองก็ยังงงๆว่า Who am I เป็นเน็ตไอดอลด้านไหนเป็นเน็ตไอดอลที่เกี่ยวพันกับเรื่องสายดาร์กและเป็นปฏิบัติการท้าตีท้าต่อยครับเสียโป้ท้าตีท้าต่อยกับเขาไปทั่วเรามาดูประวัติเสียโป้คร่าวๆให้เห็นภาพเสียโป้มีผู้ติดตามในปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดีย1,600,000กว่าคนมีแฟนเพจแฟนเพจเยอะๆครอบครัวเขาทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าและสกรีนเสื้อผ้ามันผู้ติดตามมากกว่าเว็บไซต์ของพี่โออีกใช่มนุษย์เรามันเป็นเช่นนี้ครับเสียโป้ทำธุรกิจอะไรเสียโป้ประกาศชัดครับครับผมถือหุ้นในบ่อนคาสิโนที่ต่างประเทศคือมาเก๊าและที่กัมพูชาอันนี้ก็บอกชัดเจนเพราะต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายไงใช่และเสียโป้เนี่ยเป็นทำธุรกิจอาหารเสริมสำหรับผู้ชายเสียโป้เคยบอกว่าเขาสามารถที่จะทำรายได้เดือนหนึ่งพี่ช้างครับตกประมาณ 40-50 ล้านบาทจากธุรกิจมาเก๊าและกัมพูชาครับเยอะไหมล่ะเสียโป้ชอบบริจาคให้ผู้ยากไร้ชอบทำบุญตอบแทนคืนกับสังคมเคยบริจาคให้คุณบินตอนน้ำท่วมที่อุบลราชธานีเนี่ยล้านนึงจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าคนมารู้จักเสียโป้มากๆตอนที่เรื่องโควิดเนี่ยแล้วเสียโป้ไปแจกอาหารพร้อมแจกจำได้ไหมจำได้ดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองจนกระทั่งอะไรมีการวิพากษ์วิจารณ์กับคุณธนาธรถูกไหมใช่บริจาคตอนมีไอ้วันแรงงานจำได้ไหมเสียโป้ไปจาก5ล้านเลยแล้วต่อมาเงินเป็นฟ่อนๆเลยนะเงินสดๆเลยเสียโป้เนี่ยตั้งแก๊งเล็กๆของตัวเองมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผองเพื่อนอยู่ในแก๊งเนี่ยประมาณ100กว่าคนอยู่ในย่านเพชรเกษมทำอะไรแก๊งนี่ทำอะไรโอ้แก๊งเสียโป้เนี่ยเป็นแก๊งเที่ยวแก๊งเดิมแก๊งอ๋อแก๊งแบบเนี้ยรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มเคยทะเลาะกับตั้งพลานกกันชัดกลุ่มกันในย่านบางบอนกับพลานกเนี่ยเขาทะเลาะกันกลายเป็นผู้มีบารมีคนนึงครับเสียโป้ถามว่าเขาจับเสียโป้เนี่ยนะจับไปยังไงเสียโป้เนี่ยใช้การโฆษณาดึงดูดคนให้มาเล่นการพนันออนไลน์ผ่านซื้อครับนะฮะตำรวจเลยปฏิบัติการจับจับรอบนี้เหมือนพี่ช้างว่ามีคนไปรอเงินบริจาคหน้าบ้านเต็มไปหมดเห็นไหมเพราะเสียโป้เอาเงินจากพนันเนี่ยมาแจกใช่นะความผิดเขาคือเดี๋ยวต้องบอกว่าเสียโป้เนี่ยสอนคนเล่นการพนันเนี่ยนะผ่านสื่อนี่คือสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ครับคือ Facebook ตัวเองอะ Facebook ไลฟ์ว่างั้นเถอะเสียโป้ Facebook ไลฟ์เนี่ยชอบไลฟ์สดขนาดตำรวจวันนั้นพี่ไปหน่วยอะไรนะหน่วยอนุบาลไปเนี่ยเสียโป้ขอถ่ายก่อนไลฟ์สดว่าตำรวจจับก็มีแฟนจับก็มีแฟนตอนนั้นไลฟ์สดอยู่10นาทีตำรวจเลยบอกให้หยุดครับเสียโป้โดนคดีว่าด้วยไลฟ์สดเชิญชวนให้คนไปเล่นการพนันประมาณ100คดีพี่ช้างร้อยข้อหาครับที่ถูกตั้งข้อหาผิดพรบคอมใช่ไหมผิดพรบคอมพิวเตอร์ชวนให้คนไปเล่นการพนันครับนะโป้โดนไปเท่าไหร่มาดูเสียโป้เนี่ยรอบนี้ที่เขาอายัดเงินน่ะพี่ช้างเขาอายัดเพราะว่าเสียโป้เนี่ยชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ครับเว็บไซต์หลักLegacy ไม่ต้องไปอ่านหรอกครับพี่โอเดี๋ยวส่งเสริมคนเล่นการพนันโอเคมีไปถึงเวกัสครับเสียโป้เนี่ยถามว่าเขาจับเสียโป้เนี่ยล็อกเงินผ่านบัญชีนะครับของเสียโป้ครับทั้งหมดตอนนี้ว่ากันว่าตัวเลขกลมๆนะครับเราไปเร็วๆเพื่อเห็นภาพเงินเนี่ยที่ล็อกไว้ผ่านบัญชีแบงค์เนี่ยข้อมูลล่าสุดที่ผมได้ร่วม40บัญชี40บัญชีวงเงินร่วม
800กว่าล้านบาทคือตอนนี้เนี่ยตำรวจเอาสมุดบัญชีเอกสารทางบัญชีไปตรวจสอบก่อนว่ามีเงินหมุนเวียนในนั้นเท่าไหร่ใช่800เหรอใช่แต่ตัวเลขเงินที่เก็บที่จับไว้ในบ้านเนี่ยตกเท่าไหร่2.7 ล้านไปเปิดตู้เซฟในห้องนอนอ่ะเจอ2.7 ล้านตู้เซฟขนาดใหญ่นะมีเงินเก็บไว้2.7 ล้านคอยดูเสียโป้จะยืนยันว่าตกลงเงินในเซฟเนี่ยเหลือ2.7 ล้านหรือไม่ความเป็นจริงคำถามดังๆก็คือว่าปฏิบัติการจับเสียโป้เนี่ยถามว่าจับเสียโป้เนี่ยตัวจริงหรือตัวนั่นแหละเบี้ยนั่นแหละมาดูนี่ครับเสียโป้เป็นหนึ่งในเพลเยอร์หลักของบ่อนการพนันออนไลน์ครับเสียโป้มีธุรกิจเป็นหุ้นส่วนอยู่จริงที่คาสิโนที่กัมพูชาและมาเก๊าแต่สัดส่วนจริงๆผมว่านะไม่ถึง 5% ในมาเก๊าเดย์อะไรเนี่ยฮะใช่เป็นแค่มือปฏิบัติการด้านการตลาดเท่านั้นเป็นมือของใครขาใหญ่ในวงการพนันบ้านเรามาดูนี่ครับขาใหญ่ในเมืองไทยที่รับรู้กันเป็นการทั่วไปครับจริงๆคือนายตำรวจแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวผมจะเข้าไปเกี่ยวพันเกินไปเดี๋ยวคนที่รู้จักกันจริงเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย คนที่รู้จักกันจริงๆว่าใหญ่จริงๆคือชฟร.นี่จำได้พี่โอเคยพูดแล้วชฟร.ใหญ่จริง เกี่ยวพันถึงหมาเก๊าเป็นเจ้าของใหญ่เกี่ยวพันถึงลาสเวกัส มีพนันออนไลน์ในนามของตระกูลเบ็ดครับสโบเบ็ดฟีฟ่าอะไรแล้วแต่อะไรที่แล้วแต่แม้แต่บางส่วนของยูฟ่าถ้าลงท้ายด้วยเบ็ดมักจะเกี่ยวพันกับชอฟอรอครับแล้วตอนนี้ชอฟอรออยู่ไหมผมได้ข่าวว่าอยู่ตอนนี้กลับมาแล้วได้ข่าวเพิ่งได้ข่าวสดๆร้อนๆว่าอยู่ในเมืองไทยอ้าวแล้วต้องไม่ถูกกักไปเมืองนอกมาไม่ถูกกักตัวเหรอผมไม่แน่ใจนะคนต่อมาคือตีปลาวานครับคนต่อไปคือตี้ทองหล่อตี้เขาเรียกตี้หล่อตี้หล่อแต่อยู่ทองหล่อไหมทองหล่อหล่อหล่อหน่อยหล่อหล่อแล้วกันไม่ได้อยู่ทองหล่อคนต่อไปคือเต๋าเฮียตืออคนต่อมาคือจู้ชายอ๋อที่วันก่อนที่อยู่ตำนอกใช่ไหมจู้ชายระยองจำได้ไหมที่ระยองที่ถูกจับเนี่ยและโยกทมโยนี้จะเกี่ยวพันกับที่คุณสันทนะบอกหรือไม่ไม่รู้อ๋อที่บอกแม่บ้านโยแม่บ้านโยคุณสันทนะประยุรัตน์เนี่ยนะวันก่อนเขาไปเยี่ยมเสียโป้ทีเนี้ยเขาบอกว่าเสียโป้เนี่ยไปแฉอะไรสักอย่างหนึ่งกับแก๊งนี้แหละแล้วทำให้ไปโยงกับคนชื่อโยเห็นคนชื่อโยที่ใกล้ตัวใครไม่รู้เขาว่างั้นเขาบอกว่าถ้าโยของสันทนะมันจะเปรียบพันกับสารวัตรคนหนึ่งและเป็นสารวัตรที่ต้องบอกว่าตำรวจทั้งสตช.ถ้าไม่รู้จักผมให้เตะผมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่คือขาใหญ่แต่ใหญ่กว่านั้นคือนายตำรวจคนเนี้ยเพราะถึงทุกคนปฏิบัติการหนุมานรอบที่แล้วชัดดาวกาแล็กซี่ครับเป็นปฏิบัติการพิเศษที่ส่งสัญญาณบางอย่างแต่ต้องบอกอย่างนี้นะพี่โอ๊คครับการไปปฏิบัติการเมื่อวันที่4วันพฤหัสนะฮะจับของกลางได้เล็กน้อยมากนะของกลางเล็กน้อย2ล้าน7มีปืนมีรถยนต์มีรถยนต์มีอะไรต่างเนี่ยและการดำเนินคดีในเรื่องการมีอาวุธถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเครื่องยิงกระสุนอะไรเงี้ยนะหรือมีเรื่องการโยงใยพนันเนี่ยโทษเล็กน้อยเท่านั้นเองแม้กระทั่งเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ที่ผิดพรบ.คอมเนี่ยโทษก็ไม่ใหญ่แต่มีข้อหาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและอาจจะเป็นปัญหากับเสียโป้ก็คือฟอกเงินก็มีคดีฟอกเงินด้วยพี่วีปฏิบัติการรอบนี้เป็นการตีที่เป็นระนาดนะครับชาร์จที่ Galaxy ของเสียโป้ครับในวันเดียวกันชาร์จอีกที่นึงที่ระยองซึ่งห่างจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของตำรวจระยอง50เมตรและเป็นกลุ่มเดียวกันที่มีธุรกิจพนันออนไลน์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเครือข่ายเราจะเห็นว่าขาใหญ่ตรงนั้นเครือข่ายที่เห็นเนี่ยเสียโป้ได้เป็นแค่เครือข่ายตรงนี้ถูกเป็นมือเท่านั้นเฮียช่องที่ปากน้ำโพยังเป็นมือนี่เป็นมือร้านลุ่งนวดอีกร้านหนึ่งแถวๆปากน้ำโพเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเครือข่ายเจ้าแม่ตอที่กรุงเทพเนี่ยอมรชัยศรีเนี่ยก็ใช่นะปอบางปะอินนี่ก็ใช่นี่คือเครือข่ายทั้งหมดที่เป็นเครือข่ายการตลาดด้าน
พนันออนไลน์ทุกคนหลังจากนี้ไปที่ถูกชาร์จจะเจอเรื่องเดียวกันเหมือนพี่ช้างว่านั่นคือข้อหาของเสียโป้ครับข้อหาหนักหน่วงที่สุดคือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงินเห็นไหมนี่คือตัวใหญ่ที่เกิดความผิดทั้งหมดที่พี่ช้างบอกว่าเล่นผ่านออนไลน์เนี่ยไม่เยอะไม่เยอะครับแต่ความผิดทั้งหลายจะไปอยู่ที่ฟอกเงินเพราะความผิดด้านออนไลน์นั้นมันพรบ.พนันเนี่ยก้าวไม่ถึงอันนี้เป็นวิธีเดียวกันจากการอันคาโปในอเมริกาเมื่อในอิตาลีเมื่อก่อนไอการบอกว่าการมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยครับโคตรข้อหาเลยไม่นิดเดียวเองนะแล้วจับไม่ได้สักทีไม่เสียภาษีเขาจับเรื่องไม่เสียภาษีคือเรื่องฆ่าคนจับไม่ได้พี่ช้างเราเห็นนี่คือเบี้ยครับคราวนี้เรามาดูธุรกิจการพนันในประเทศไทยนี่คือข้อมูลที่มีการสำรวจโดยองค์กรที่เกี่ยวพันกับด้านการพนันครับเขาพบว่าภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจบ่อนการพนันสูงที่สุดครับโดยเฉพาะเขมรกัมพูชาเมียนมาไทยแลนด์ครับนี่เป็นลาวเติบโตมากกว่า GDP ของไทยไหมโอ้โหพี่ช้างเกือบครึ่งหนึ่ง คุณดูนะปี2010แค่ 30,000 กว่าล้านเหรียญพอปี2015ทะลุไป 79,000 ล้านเหรียญสูงมากเลยพอปี2020ทะลุ 135,000 ล้านเหรียญคูณ30เข้าไปก็จะทะลุร่วม4ล้านล้านอ่ะมากกว่างบประมาณประเทศมากกว่างบประมาณประเทศไทยเงินใต้ดินเหล่านี้ครับถามว่าแล้วคนเหล่านี้ในคนไทยเนี่ยเป็นยังไงดูคนไทยครับคนไทยเป็นคนหนึ่งที่เล่นการพนันในสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อย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 และเขาว่ากันว่าในธุรกิจนี้พี่ช้างใครเปิดบ่อนการพนันออนไลน์เพียงแค่สองถึงสามเดือนเงินจะเข้าในบัญชีตัวเองร่วม 2-3 ล้านและธุรกิจนี้ขาใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่อะครับจะเป็นคนลงทุนให้เลยลงทุนไม่ 80% คุณลงแค่ 20% ทำธุรกิจ2ปีคุณเอาไปเลยแต่คุณส่งเขาเรียกส่งเงินใจการเล่นอะเข้าในเครือข่ายของตัวเองคือสมัครเป็นเครือข่ายว่าเถอะหัวหน้าใหญ่ลูกข่ายเป็นลูกข่ายหัวหน้าใหญ่คือใครชอฟอลรอคนถามเยอะชฟรที่พี่โอพูดวัดเพื่ออะไรเขารู้กันเขารู้กันไม่อยากจะพูดกันคนไม่รู้เฮียชอแล้วกันเฮียชอเฮียชัยแล้วกันแค่นี้เขารู้กันทั้งหมดแล้วเครือข่ายเหล่านี้แหละครับที่คือตัวโยงใหญ่เขาถึงบอกว่าการจับเพียงแค่ลูกช่วงตัดช่องออกไปมันไม่ลามไปถึงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยังลอยอยู่ครับพี่ช้างครับโอ้นี่ต้องรอตัวใหญ่นะพี่ช้างนะลอยได้นานแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าอันนึงเนี่ยก็มี2มุมนะมุมแรกเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติการของตำรวจเนี่ยเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นโดยเฉพาะผบ.ตร.ว่ามีการจับกุมและจะโยงใยไปถึงเครือข่ายที่พี่โอว่านะบางอันนี่เขาบอกว่าจับเพื่อตัดตอนเสียมันมี2มุมนี่นะใช่มั้ยครับจะต้องดูต่อไปว่าหลังจากจับต่อจับเสียโบ้แล้วเนี่ยจะไปจับเครือข่ายที่พี่โอว่าได้มั้ยเพราะอย่างน้อยพี่โอคนแรกเลยอะไรจู้ชายจู้อะไรที่จู้ชายเนี่ยไปอยู่ไหนล่ะคนนั้นล่ะจู้ชายตอนนี้ก็ยังหาตัวกันอยู่ไม่เจอเลยพี่ช้างปฏิบัติการรอบนี้ที่ไปจับที่ระยองอ่ะถามว่าเกี่ยวพันหรือเปล่าเกี่ยวดิไม่มีใครตอบได้เพราะทุกคนไม่พูดแม้แต่เสียโป้ที่จับทุกคนก็รู้ว่าเครือข่ายเหล่านั้นสัมพันธ์กับใครสัมพันธ์ขนาดไหนสัมพันธ์ขนาดคนเหล่านั้นสามารถนำเว็บไซต์ออนไลน์ของตัวเองไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียที่มือถือของคุณเลยตำรวจรู้ไหมรู้ทำอะไรได้ไหมไม่ทำครับทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทำ เวลาคุยตำรวจว่าเขาจดโดเมนในต่างประเทศเขาจดโดเมนในต่างประเทศจริงเดิมทีจดโดเมนที่กัมพูชาตอนนี้กัมพูชาออกกฎหมายว่าใครไปจดโดเมนหรือเปิดบ่อนพนันออนไลน์ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสากลทีมนี้ย้ายหมดพี่ช้างครับไปอยู่ที่ท่าขี้เหล็กที่เขาก่อนที่พี่ช้างว่าเนี่ยท่าขี้เหล็กนั่นใช่ไหมเป็นหนึ่งห้องแถวหนึ่งห้องแถวหนึ่งห้องแถวจดโดเมนเปิดพนันออนไลน์ให้คนไทยโอนเงินก็ไปเล่นย้ายไปอยู่นู่นไปแล้วแล้วมันเป็นข้ออ้างของตำรวจไงครับที่บอกว่าไม่สามารถจะไปจัดการอะไรได้อยู่นอกประเทศโดเมนอยู่ข้างนอกนอกเขตอำนาจอธิปไตยของไทยครับนั่นก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าการปฏิบัติการเพื่อจัดการพนันออนไลน์เนี่ย
สามารถจับตัวเป้งๆนะตัวหลักไม่ใช่จับแค่เบี้ยอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.สัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ